วันนี้คุณอัจฉริยะนะคะก็เดินทางไปยืน่นหนังสือต่อกิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของบฒิบบเพื่อขอให้ช่วยประสานกับคุณสมศักดิ์แทบสุทินเพื่อขอให้เอาคดีแตงโมนเนี่ยไปถึง DSI ใช่ไหมให้ตรวจ<ห>สอบคดีแตงโมเพราะอะไรทาไมต้องไปถึง DSI คือพยายามจะไปยื่นที่ดี i โดยตรงก็เหมือนกับว่ามันคือการจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยมันก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ไหมนะครับถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ดีเอก็จะไม่ไม่รับ เขาก็เคยไปยื่นเรื่องถึงเ,เลขาของท่านรัมตีสมศักดิ์ไปแล้วเรื่องก็ยังนิ่งวันนี้ก็เลยมาที่วุฒขอให้วุฒน่าจะพาดไปที่รัมตีสมศักดิ์อีกทีค่ะคือค,คุณอัจชริยะบอกว่าทนายเดชาก,ก็ดีแม่ก็ดีบอกว่ามีหลักฐานแล้วว่าแต่งโมถูกทำร้ายร่างกายบนเรืออัจฉริยะเลยถามทนายว่าเมื่อทราบแล้วทำไมไม่คุยกับตำรวจว่าคดีนี้ไม่ใช่ประมาท แต่เป็นคดีทำร้ายร่างกายมีสาเหตุกรดเคืองกันมาก่อนทำไมถึงไม่ทำหน้าที่ทนายที่ดีทำไมต้องให้ตัวเขามาเปิดสิ่งที่ทำอยู่เวลานี้มันมีอีกหลายขั้นตอนคือต้องการนำหลักฐานไปมัดผู้ต้องหาทั้งหมดมันต้องมีคราบเลือดมีมีดและมีอื่นๆที่มัดตัวได้อาจารย์ยะบ,บอกว่าเขามีภาพกับคลิปเพียงแต่ว่าเขากลัวว่าจะถูกอ้างว่าเป็นภาพตัดต่ออาทิตย์นี้เขาจะมีทำโดรนใต้น้ำเริ่มตั้งแต่สังฮีไปถึงสะพานพระรามแด เพื่อหาวัตถุพยานคือมีดส่วนเรื่องคลิปครว่าผู้นี้จะเปิดเผยคลิปโดยใช้หัวข้อว่าไปหกกลับห้าไปหกกลับห้าซึ่งสิ่งที่กําลังจะเปิดกับตํารวจเนี่ยมันคนละเรื่องคือไปหกกลับห้าค่ะเขาอยากให้รับเป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะบอกว่ามันไปหกกลับห้ามันมีคนมากกว่าห้าคนแล้วเขาเชื่อว่าหนึ่งในห้าคนบนเรือมีเรื่องราวที่จะบอก ถึงสิ่งที่เขาเห็นบนเรือเขาก็ย้ำเรื่องนี้ว่าเขาย้ำว่าไปหกกลับห้าก็แล้วกันแล้วช่วงเวลาที่ตกเรือก็ไม่ใช่เวลาที่ตำรวจพูดเขาย้ำแค่นี้เขาเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยที่ตำรวจถแถลงเมื่อ26เมษายนเนี่ยมันก็มีบางส่วนเป็นเฟซนิวส์ค่ะเป็นการแบบมโนออกไปอันนี้ก็กล่าวหาตำรวจนะนะคะกล่าวหาตำรวจนะคะส่วนกรณีกรณีเฟซบุ๊กของคุณแตงโมเนี่ยตำรวจบอกว่า ไม่ใช่ Facebook คุณแตงโมมีคนเปิด Facebook ชื่อแฮ p ปี้เมลอนมันมีสองอันอันแรกเ,เนี่ย Happy m เม o n เนี่ยของคุณแตงโมตำรวจว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปในนี้เนี่ยครับแล้วเอาเอกสารข้อมูลอะไรเข้าไปแค่ตามทีอันนี้มีความผิดอันนี้มีความผิดนะคะเผยแพร่ข,ข้อมูลอันเป็นเท็นี่ก็ผิดเข้าไปในข้อมูลคนอื่นคือแฮกนี่ก็ผิดนะคะคส่วนอีกอีกเพจหนึ่งอีกเพจหนึ่งเนี่ยก็กล่าวว่าบางแจ็คเนี่ยเป็นคนทํา จากเมืองนอกนะคะเพจนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพจที่คนตามกันเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเพจที่ปล่อยภาพมารัวเลยเป็น,ลนเลยเยครับเออปล่อยภาพรัวเลยโดยแล้วก็แคปชั่นเนี่ยจะเป็นแคปชั่นที่กล่าวหากล่าวหากันขึ้นมาว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้คลิปนั้นเป็นอันนี้คลิปนู้นเป็นอันนั้นคนติดตามเยอะมากเธอตอนนี้แต่ก็มีสิทธาเบี้ยบังเกิดก็บอกว่าน่าจะมีคนเนี่ยได้ข้อมูลจากไอคลาวของ ของมือเชอคุณแตงโมคซึ่งก็น่าจะเป็นบางแจ็กคุณพี่อุดรก็บอกว่าพี่ปองบางแจ็กเนี่ยเป็นมีวิรกรรมแสบเยอะมากเลยมีวีรกรรมแสบๆคือหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าขายไอโฟนลวโกงเงินพัวพันคดีใหญ่ค้ายาและฟอกเงินคมขู่คนดังโชว์ปืนขมขู่ตลอดครับนะตัดต่อสลิปเงินเก่ง ผมขูเคยคมคูแชร์คลิปน้องเนยอดีตแฟนเก่าเก่งไรพรางอะไรแบบนี้คือเพื่อไงไปขมขู่เขาแล้วก็เอาประเด็นขมขู่นี้แล้วก็ไปแบ็กเมย์อีกคนหนึ่งหรือเข้า Facebook แฮ็ก Facebook ของแจสสปุกนิกปะปียองกุ๊กกุ๊กเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาไปโพสต์ว่าแล้วก็ไปขมขู่หนุ่มกัญชัยให้รู้ว่าแจ๊สเนี่ย นะไปก่ขมขู่หนุนวนใจทั้งที่จริงเนี่ยเป็นการถูกแฮ็กแล้วก็ทําปลอมขึ้นมาเจ้า,จาตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไปแจ้งความหรือกรณีของคุณบุ๋มปนัดดานะที่เคยให้พื้นที่สื่อกับบางแจ๊คสุดท้ายพอมีปะหากันบางแจ๊กก็โพสต์รูปปืนแล้วก็มาข่มขู่เขา,าคุณปนัดดาก็บอกไปแจ้งความที่สุดแล้วก็ท้าทายบมกเอาสิถ้าจะกลับมาเนี่ยเอามาจัดก,การคุณบุ๋มเนี่ยมาได้เลย รอมา5ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ฉะนั้นแล้วอย่ามาเก่งแต่ในโซเชียลเขาเลยไม่อยากจะให้ราคาแล้วไปขู่วันอยู่บํารุงเหรอคือเรื่องของเรื่องนี้ด้วยความเขามีเขามีข้อมูลเนี่ยในโทรศัพท์หรือไม่เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ทนายสิทธาบอกแต่ข้อมูลที่เขาไปคุยกับคุณวันอยู่บํารุงเนี่ยบอกว่าคุยอะไรกับน้องเตงโมมีข้อมูลมากกว่านี้นะเดี๋ยวมีข้อความแชทนะเดี๋ยวจะมีคลิปนะอะไรต่างๆเนี่ยนะไปขู่คุณวัน นะครับคุณวันทีแรกคุณวันก็ไปโพสต์ใน Facebook ว่าไอ้บางอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าคุณสิทธาก็เลยไปคุยหลังใหม่และขออนุญาตคุณวันว่ามีข้อมูลอะไรไหมผมจะมาเปิดเผยได้ไหมคุณวันก็บอกอนุญาตจึงกลายเป็นว่าข้อมูลระหว่างคุณวันคุยกับบางแจ็คเนี่ยมันเป็นข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของหุณแตงโมอ้าคุณสิทธาก็เลยบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเปิดเผยในเพจดังกล่าวก็คือบางแจ็คอืม บางแจ็คออกมาปั่นครับดัะนั้นปั่นน่าจะถือในแฮปปี้เมลอนก็ลดลงครับถูกไหมารปั่นกระแสแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจต้องเรียนนะว่าทําไมอยู่ดีๆเพจนี้ถึงดังเนื่องจากว่าภาพทุดข้อมูลเนี่ยเอาละตำรวจอาจจะมีคุณแม่อาจจะมีอยู่ในโทรศัคุณตมรแต่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเราไม่เคยเห็นก็เลยกลายเป็นว่ามามุงกันตรงนี้แล้วก็จะมีภาพมีคลิปมีอะไรต่อมีอะไรออกมาแล้วก็การพาดหัวแคปชั่นที่แบบไอ้เพื่อนรัก นะไอ้เพื่อนรักคือลักษณะแบบไปถึงคุณกระติกอ่ะนะฮะนี่ศักเป็นชื่อของลูกคุณเลยนะลูกเธอเลยนะตอนร้านข้าวนี่ลักขนาดไหนนะไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักอะไรแบบเนี้ยคือแบบเห<ต>มือนก็เสมอกับว่าแตงโมยังไม่ตาย้วแตงโมคือบาทวงคือควา,ามยุติธรรมทํานองนี้แต่ว่ามันเป็นการคือเป็นการกล่าวหากล่าวหาคนนั้นคนนี้คนนี้บนเรือทั้งห้าคนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือวันนี้มีการส่งมอบ ลงศพคุณแตงโมแล้วนะคะพรุ่งนี้จะทําพิธีชาปนนะแล้วนะคะแล้วก็ทัส่วนอีก,อกคดีหนึง่งอันนี้คดีคดุคณแตงโมน,นะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของบางแจ๊กกับคุณอชัชรยิยะซึ่งคุณอชาชริยะก็ฟันธงไปแล้วว่าเป็นการทาร้ายร่างกายนะคะบนเรือเจ้าตัวยังยืนยันเชื่อมั่นว่าเป็นฆาตกรรมใช่ค,คุณอชัชรยิยะเมื่อวานก็คุยกันเหมือนกันเมื่อวานก็โทรสัมภาษณ์กันเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ย มาจากหนึ่งในห้าคนบนเรือหนึ่งในห้าคนบนเรือใช่หนึ่งในห้าแล้วเหลือแ,แล้วเนี่ยมีหกคนมีหกจริงๆเขาบอกเขาก็พูดอย่างนี้นะอันนี้จากคุณอัจฉริยะนะคุณช่บอกว่าเขาได้ขมุมูลจากหนึ่งในห้าที่เห็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วเก็บความไม่สบายใจมานานแล้วจนั่งแบบป็หลอนอะ่ะแล้วในสุดก็ตัดสินใจเอาสิ่งเอาต้องตัวงถ่ายแบบแป๊บๆในในตอนนั้นเนี่ยเอามาให้อัจฉริยะอันนี้อัจฉริยะเขาบอกนะ อ่าอชริยะบอกแล้วอชริยะบอกว่าเดี๋ยวพี่ปองดูนะเดี๋ยวพี่ดูนะคนที่หกเนี่ยคือคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยและเราไม่รู้เท่านั้นเองเนี่ยค่ะหมายถึงว่าถ้ารวมคุณเตงโมบนเรือเป็นเจ็ดเหรอฮะไม่ค่ะเป็นหกเป็นหกค่ะหกอ่าหกอถ้ารวมคุณเตงโมเป็นหกแล้วบอกว่าคนที่หกเนี่ยก็คือคนที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องคือเขตเขตยี่สี่กุมภาพันห์นเชียบอกเราเห็นคนคนนี้ในวันที่ยี่สิบหก แต่เราไม่รู้เท่านั้นเองว่าคนคนนี้เขาเขาทำอะไรเนี่ยแล้วเวลาคุยคุณอัจฉริยะอัจฉริยะเนี่ยฉันจะปวดหัวเธอจะพูดเธอจะมาถอบใช่ไหมต่ออ๋อคือไม่บอกแต่ว่าอืมีแบบนั้นแบบนี้ขอได้ไหมเปิดได้ไหม เา้าจะมาซอสเจ็บบีบสิวอย่างนี้ไม่ได้ซอสเจ็บเจ็บก็ะต้องมานั่งคลิกใครปิดสนามของเธออัญชลียะฉันก็เหนื่อยจริงซอสเจ็บปุ๊บเี่กหน้าเว็บไซต์มีเนเจอร์ลอยมา <c oughs> อ่าใช่ตาบ,บอยสเกลค่ะไปแจ้ง<ไ>ความคุณน็อตกองสลากพลัสไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยก็เป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณน็อตกองสลากพลัสเขาเคยด้วยความน็อตกองสลากพลัสเขาจะเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปสแกนแล้วไปเผยแพร่บนเพจของเขาก็คือกองสลากพลัสนะครับโดนแอปพลิเคชัน ปรากฏว่ามันมีเลขรางวัลแล้วก็เลขชุดเนี่ยมันไปตรงกับในแอปอีกแอปหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าคุณตะบอยสเกลกับแฟนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะฮะแล้วเลขตรงนี้มันไปอยู่ด้วยกันทั้งที่ตัวสลากจริงๆเนี่ยคุณน็อตบอกนะคุณน็อตบอกว่าตัวสลากจริงมาอยู่กับที่เราแล้วทําไมเลขเดียวกันไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ไปอยู่อีกแพลตฟอร์มนั้นเขาก็เลยไปแจ้งความว่ามันอาจจะมีแอปแอปหนึ่งเนี่ยใช้ วิธีหลอกลวงประชาชนอน่ะคือสลากทิปสลักทิ์คือมีตัวเลขแต่ไม่มีสลากเพราะสลากอยู่กับพี่น็อตเขาก็เลยไปเนี่ยไปร้องให้ตรวจสอบปร้องตรวจสอบก่ว่าทางนี้ถูกกล่าวหาเฮ้ยคุณมาอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างไรวันนี้ก็เลยให้ทนายความพาไปเพื่อที่จะไปย่ดหลักฐานแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้ทำครับ